I need more energy. และนี่ก็คือ Neta V2 นะครับเป็น Neta V รุ่นใหม่นะครับที่มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วได้ระบบการขับขี่แบบ ADAS เพิ่มเติมนะครับเรียกได้ว่าน่าใช้งานมากๆซึ่งผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าครั้งนี้เหมือนเป็นการมาเสริมทับให้กับ Neta V และจะจัดจำหน่ายทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Neta V รุ่นก่อนหน้าและ Neta V2 คันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับผมจะมาพาชมไฮไลท์ของคันนี้กันว่ามีอะไรที่พิเศษและเพิ่มเติมมานะครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่าเรื่องของสเปคต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆทาง Neta Thailand ยังไม่ได้แจ้งไว้นะครับแต่เดี๋ยวพาชมรอบคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับไฮไลท์แรกของคันนี้เลยนะครับก็คือการออกแบบ exterior หรือว่าการดีไซน์ภายนอกนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของไฟหน้านะครับครั้งนี้ได้มาเป็น LED แล้วนะครับที่ดีไซน์ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นพร้อมกับ daytime running light นะครับเห็นได้ชัดอีกอย่างนึงนะครับด้านล่างเลยก็คือในเรื่องของกระจังหน้าหรือว่า grill นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับเล่นสลับกับสีโครเมียมนะครับซึ่งทำให้ดูล้ำสมัยและมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนการดีไซน์ด้านข้างของ Neta V2 นะครับเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนรุ่น Neta V เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ล้ออะลอยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับพอร์ตของการชาร์จก็ยังคงอยู่หน้าซ้ายเหมือนเดิมแต่ฝั่งขวานะครับก็ยังมีช่องพอร์ตชาร์จหลอกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นและแตกต่างจากรุ่นแรกนั่นก็คือ Neta V2 นะครับจะมีการตกแต่งชิ้นโครเมียมนะครับจากประตูคู่หน้านะครับสู่ประตูคู่หลังก็จะทำให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนการออกแบบตอนท้ายของ Neta V2 นะครับเรียกได้ว่าแทบจะดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับสวยงามล้ำสมัยมากๆซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการออกแบบนั้นเปลี่ยนตั้งแต่ตรงเสาดีนะครับไปจนจรดด้านหลังทั้งหมดเลยอย่างแรกที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดนั่นก็คือไฟท้ายนะครับที่ครั้งนี้ได้เป็นไฟท้าย LED แบบไลท์สตริปมาเต็มเส้นยาวมานะครับคาดยาวมาสวยเลยเรียกได้ว่าเข้ากับการดีไซน์ในรถยนต์ไฟฟ้าในยุคใหม่ๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของกันชนด้านหลังนะครับก็ดีไซน์ใหม่ด้วยทำให้มิติตัวถังดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะสังเกตได้อีกอย่างนั่นก็คือในเรื่องของแบดจ์นะครับหรือว่าตัวตราที่จะเป็นโลโก้ V2 นะครับแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้นะครับนั่นก็คือ Neta V2 นั่นเองครับและนี่ก็คือการดีไซน์ exterior ที่เป็นไฮไลท์และเปลี่ยนไปจากรุ่น Neta V แรกนั่นเองครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับส่วนในเรื่องการดีไซน์อินเทอร์เนียหรือว่าการออกแบบภายในนะครับเรียกได้ว่าหรูหรามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการตกแต่งสีของเบาะที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นสีที่ชื่อว่ามิลทีนะครับภายในก็จะได้สีขาวสลับกับสีดำมาลงตัวสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแมทเทอเรียลอะไรต่างๆก็ดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าดูดีเลยแล้วก็ได้หน้าจอขนาดใหม่มาครับและคันนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ได้ใช้งานชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายอีกด้วยครับและเบาะโดยสารตอนท้ายนะครับสามารถพับได้อัตราส่วน 100% เหมือนเดิมนะครับ Neta V2 มาพร้อม3สีนะครับก็คือสีชานมสีฟ้าและสีขาวนั่นเองครับและ Neta V2 จะเป็นรุ่นที่ประกอบไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่และพาร์ทอื่นเช่นกันครับหากใครที่อยากได้คันนี้นะครับอาจจะต้องรอเรื่องของราคาสเปคและรายละเอียดอื่นๆนะครับจากทาง Neta Thailand อีกทีนึงนั่นเองครับ